ทุกคนเรียกเธอว่าเด็กหญิงบาสเกตบอลนี่คือเด็กหญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ประเทศจีนและเธอเป็นที่รู้จักจากการที่ท่อนล่างของเธอเป็นรูปบาสเกตบอลรูปนี้โด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วโลกเป็นรูปของเด็กหญิงที่สูญเสียขาจากอุบัติเหตุรถยนต์ตั้งแต่อายุ4ขวบทำให้เธอและครอบครัวต้องหาวิธีที่ทำให้เธอจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองซึ่งนั่นก็คือพวกเขาได้เอาลูกบาสเกตบอลมาผ่าครึ่งและเอามาครอบท่อนล่างของเธอไว้เธอใช้มือเดินแทนเท้าบวกกับการที่เธอมีท่อนล่างเป็นบาสเกตบอลก็ช่วยให้เธอทรงตัวและทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วจนคนในเมืองทุกคนต่างรู้จักเธอในนามเด็กหญิงบาสเกตบอลแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือถึงแม้เธอจะไม่มีขาแต่เธอก็เป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากๆซึ่งทุกคนก็น่าจะนึกออกว่าการว่ายน้ำโดยที่ไม่มีขาเนี่ยมันน่าจะลอยตัวได้ยากมากๆแต่เธอก็สามารถทำได้และเธอก็ยังเป็นนักกีฬาอาชีพที่ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในพาราลิมปิกเกมส์ด้วยแน่นอนว่าเรื่องราวของเธอก็สร้างความประหลาดใจและแรงบันดาลใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมากใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่ายอมแพ้กับชีวิตนะคะ